งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรานะคะแต่ก็อย่าลืมนะคะว่างานเลี้ยงนั้นก็ย่อมมีโอกาสจะจัดขึ้นใหม่ได้เช่นกันนะคะภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในช่วงที่ปรับตัวลดลงมาแรงในช่วงหลายวันติดต่อกันนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างแล้วนักลงทุนจะต้องทำอย่างไรไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์กันนะคะเราอยู่ในสายกับผู้จัดการฝ่ายวิจัยจากบล.บัวหลวงนะคะอยู่กับคุณวิกิตธีรวรรณรัตน์ค่ะคุณวิกิตสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะภาพรวมของเส้นเด็กไทยเมื่อช่วงเช้าลงมาแรงมากเลยนะคะทางบล.บัวหลวงมองภาพช่วงบ่ายนี้ยังไงบ้างคะบ่ายนี้ก็ระวังต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถ้ามองจากภาพรวมตลาดในเมื่อเช้านี้จะมีหุ้นอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับที่มีโปรแกรมในเรื่องของการขายลงมานะครับหนึ่งในที่นี้ก็คือในเรื่องของการตั้งโปรแกรม stop loss นะครับของหุ้นบางตัวทำให้มีแรงขายลงมาเมื่อมีสัญญาณขายเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันส่วนของตัวแรงขายหุ้นนะครับจากการถูกบังคับขายนะครับในบัญชีมาร์จิ้นนะครับหรือที่ว่าเรียกว่า Force Sell เนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่กดดันให้ตลาดเนี่ยมีการปรับตัวลงมาอีกมุมหนึ่งเนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากว่าตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยมีการใช้กฎเกณฑ์มีการคุมหุ้นนะครับที่เข้มงวดมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานี่คือในเรื่องของการจำกัดการปล่อยบัญชีมาร์จิ้นนะครับพอถูกฟอสในบัญชีมาร์จิ้นไปแล้วเนี่ยนักลงทุนเองก็ไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาซื้อคืนหุ้นได้นะครับเนื่องมาจากหุ้นในหลายๆตัวเนี่ยขายแล้วนะครับต้องไปใช้ในบัญชีที่เป็นตัวแคชบาลานซ์ในการซื้อคืนทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือแรงขายที่เกิดขึ้นแล้วก็สภาพคล่องที่หายไปนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่สามารถที่จะซื้อคืนหุ้นที่เคยขายไปก่อนหน้านี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประเมินในส่วนตัวตลาดนะครับในภาคบ่ายวันนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยข่าวในต่างประเทศหรือแม้แต่ข่าวต่างๆในประเทศเนี่ยผมคิดว่าคงไม่ได้มีผลอะไรกับตลาดนะครับมากเท่ากับน้ำหนักของการขายแบบนี้เพราะว่า liquidity หรือว่าสภาพคล่องตอนนี้สำคัญนะครับก็ต้องดูครับว่าบ่ายนี้สภาพคล่องเนี่ยจะยังคงถูกขายต่อหรือไม่นะครับแล้วก็แรงซื้อเนี่ยที่หายไปเนี่ยนะครับจะทำยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับตลาดแล้วแหละครับว่าจะมีการออกมาพูดอะไรไหมนะครับหรือว่าจะมีการดูไหมว่าตลาดเกิดอะไรขึ้นจำเป็นต้องใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ไหมนะครับซึ่งผมมองว่าถ้าตลาดไม่ได้ออกมาทำอะไรนะครับในบ่ายวันนี้นะครับตัวของดัชนีก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของการไหลลงต่อได้นะครับก็คงต้องตามดูครับว่าทางตลาดเองจะมีการคอมเมนต์หรือว่ามีให้ความเห็นกับประเด็นตรงนี้ยังไงสำหรับตลาดหุ้นไทยวันนี้ที่ลงมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นประเมินกรอบของดัชนีนั้นน่าจะลงไปลึกกว่านี้อีกมากไหมคะสำหรับวันนี้คือตอนนี้นะครับตัวของเทคนิคต่างๆเนี่ยถูกเบรกไปหมดเรียบร้อยนะครับก็คือแนวรับคงจะประเมินได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าในเรื่องของแรงขายจากการถูกฟอร์สเซลเนี่ยจะทำให้ดัชนีลงไปอีกเท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เกิดจากเพราะว่าปกติที่หุ้นค่อยๆถูกทยอยเทคโปรฟิตแล้วลงมาตามแนวรับของดัชนีครับค่ะตอนนี้เท่าที่สังเกตนี่ขายทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะไม่ฮะจะเป็นหุ้นตัวที่เล่นกันในประเทศมากกว่านะครับโดยเฉพาะหุ้นตัว Mid to Small Cap ที่นักลงทุนเนี่ยมีการใช้บัญชีมาร์จิ้นในการซื้อกันเยอะนะครับแล้วก็หุ้นหลายๆตัวที่ขึ้นมาร้อนแรงเนี่ยถูก Take Profit แต่ด้านตรงข้ามเนี่ยหุ้นฝรั่งอย่างเช่นพวกตัวของแบงค์นะครับหรือกลุ่มพลังงานบางตัวนี่กลับไม่ลงนะครับก็ถือได้ว่าในส่วนของตัวตลาดในบ่ายวันนี้ถ้ามันจะลงมาอีกเนี่ยก็น่าจะถูกกดดันจากหุ้นตัวกลางตัวเล็กนะครับที่อาจจะมีแรงขายทำกำไรครับค่ะสัญญาณของต่างชาติล่ะคะบัวหลวงประเมินยังไงบ้างคะก็อย่างที่เรียนว่าต่างชาติเองไม่ได้มีอะไรมากนะครับในช่วงนี้เพราะว่าดูจากหุ้นของฝรั่งเองไม่ว่าจะเป็นแบงก์เนี่ยก็ยังยืนอยู่ได้นะครับแรงขายแรงซื้อของฝรั่งช่วงนี้น่าจะมีที่ผลน้อยครับน่าจะมาจากในประเทศนี่แหละล้วนๆนะครับทั้งบัญชีรายย่อยและบัญชีรายใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำนักลงทุนนิดนึงหลายคนก็อาจจะขายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่ขายนะคะมีคำแนะนำไหมคะก็ใครที่ยังไม่ขายนะครับถ้าเป็นไปได้อยากให้ขายบางส่วนนะครับอาจจะเป็น 50% 60% ของพอร์ตก็ได้นะครับนักลงทุนจะได้มีเงินเอาไว้ช้อนซื้อเมื่อตลาดนี้เริ่มนิ่งนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะติดกับดักสภาพคล่องและจะทำอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับนั่นก็จะเป็นคำแนะนำแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่แล้วเพิ่งเข้ามาในตลาดแล้วเจอภาวะตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับก็ต้องขอให้หยุดก่อนนะครับในการที่คิดว่าจะรีบเข้ามาช้อนซื้อนะครับให้รอดูสถานการณ์ของตลาดก่อนครับเพราะว่าถือว่าการลงแบบนี้มันผิดปกติครับค่ะการลงแบบนี้ผิดปกติแล้วเรายังไม่สามารถที่จะประเมินได้ว่าการลงจะลงลึกขนาดไหนใช่ไหมคะใช่ครับถูกครับสาเหตุจริงๆหลักๆเลยนอกจากการขายแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรมาเพิ่มเติมไหมคะถึงได้กดดันดัชนีขนาดนี้ก็คงจะเป็นวันสองวันก่อนนะครับที่ตลาดฝั่งเมืองนอกทั้งยุโรปอเมริกามันไม่เป็นใจให้เล่นหุ้นด้วยนะครับพ
พอเกิดเหตุจากในตัวของปัจจัยในต่างประเทศไม่เอื้อให้เล่นแล้วเนี่ยมากระทบกับในประเทศอีกจากในเรื่องของการถูกฟอสเซลจริงๆเนี่ยเรื่องหลักคือกับสภาพคล่องแหละครับเพราะว่าพอตลาดเนี่ยไปควบคุมในเรื่องของตัวการปล่อยสินเชื่อต่างๆในเรื่องของตัวมาร์จิ้นเนี่ยมันทำให้มีแรงซื้อคืนเข้ามาจำกัดครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะนี้ก็เวทแอนด์ซีส่วนใครที่มีกำไรขายออกจากตลาดไปก่อนใครที่ติดหุ้นอยู่สมมติว่าใครที่ติดอยู่เยอะๆอย่างนี้แล้วคะคุณวิกิตมีคำแนะนำไหมคะเหมือนว่าอัตราเปอร์เซ็นต์ให้กระชับพอร์ตครับให้กระชับพอร์ตในเรื่องของการตัดขาดทุนตอนนี้นะครับถ้าคุณบอกว่าคุณถือลองเทอมได้เป็น value investor นะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้ามันยังลงไหลเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วมันเกิดไม่คืนไม่คืนกลับขึ้นมาได้เนี่ยเราจะติดกับดักสภาพคล่องนะครับแล้วก็จะลำบากแต่ถ้ามองกันจริงๆเนี่ยผมว่าหลายคนคงทนถือไม่ไหวหรอกครับนะฮะถ้าลงมาเป็นไปได้อยากให้มองในเรื่องของการถือเงินสดหรือว่ากระชับพอร์ตออกมาบางส่วนก็ยังดีครับเอาไว้สำหรับรอซื้อเมื่อมันอ่อนตัวลงมาหรือว่าเลือกหรือเมื่อตลาดเริ่มนิ่งดีกว่าครับค่ะบลบัวหลวงมีการปรับเป้าดัชนีไหมคะหรือว่ายังคงเป้าเดิมและเป้าเท่าไหร่คะปีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมกันแหละครับเป้าดัชนีปีนี้ของเราก็1640นะครับก็ไม่ได้มีการปรับขึ้นไปอย่างใดค่ะก็พักช่วงนี้น่าจะมีโอกาสขึ้นอีกในอนาคตแต่เป็นเมื่อไหร่ไม่รู้นะคะก็ต้องรอดูก่อนนะครับว่าฝุ่นจะจางเมื่อไหร่ครับถึงกว่าตลาดจะออกมาเรียกความเชื่อมั่นผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยที่ลงมามันเกิดมาจากตัวของสภาพคล่องในตลาดล้วนๆเลยครับแล้วก็เกิดจากเรื่องของตัวการซื้อขายที่ค่อนข้างร้อนแรงก่อนหน้านี้นะครับค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวิกิตมากเลยนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณวิกิตจากบล.บัวหลวงนะคะก็แนะนำเหมือนกันทุกโบรกค่ะคือใครมีกำไรขายไปก่อนใครที่ตอนนี้ขาดทุนอยู่นิดๆหน่อยๆคุณต้องรู้จักคัตลอสนะคะแต่ว่าใครที่ติดอยู่เยอะๆจริงๆเนี่ยนะคะก็ต้องบริหารจัดการพอร์ตอาจจะขายไปครึ่งนึงเพื่อที่จะถือเงินสดเอาไว้รอไปซื้อเพิ่มหลังจากที่หุ้นมันนิ่งแล้วแต่ไม่มีใครทราบนะคะว่าเมื่อไหร่จะนิ่งเพราะว่าดูตอนนี้ฝุ่นยังคงตลบอยู่นะคะก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านมีสติกับการลงทุนแล้วก็ขอให้โชคดีปลอดภัยกับการลงทุนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูห้องรับแขก CEO ค่ะ